เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN สวัสดีค่ะ 11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะศาลฎีกานักการเมืองนะคะรับคำร้องปปช.วินิจฉัยปรินาฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่นัดไต่สวน30เมษายนค่ะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะมีคำสั่งรับคำร้องปปช.ที่ขอให้ศาลวินิจฉัยนางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้กระทำผิดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนและพื้นที่ดินสปกในจังหวัดราชบุรีเพื่อประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่โดยไม่ได้รับอนุญาตซึ่งเป็นการกระทำที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยศาลฎีกาได้มีคำสั่งรับคำร้องของปปช.เนื่องจากเห็นว่าคำร้องของปปช.มีการชี้ถึงพฤติกรรมของผู้ถูกร้องและช่องทางกฎหมายอย่างชัดเจนทุกประการส่วนที่นางสาวปรินายื่นคำร้องคัดค้านคำร้องของปปช.นั้นศาลฎีกายกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าเป็นไปตามระเบียบข้อที่11ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาปี2561และที่ไม่รับคำร้องเพราะว่าเป็นตามข้อบังคับแห่งสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้ตัดอำนาจปปช.ในการไต่สวนซึ่งเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา235ที่จะเสนอต่อศาลฎีกาวินิจฉัยได้และยังไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องไต่สวนพยานเพิ่มเติมในการพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่เท่านั้นอีกทั้งที่นางสาวปรินาอ้างว่าการปฏิบัติหน้าที่ของตนไม่สามารถให้คุณให้โทษกับใครได้จึงไม่จำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ศาลยืนยันว่าถือเป็นการดำเนินการตามรัฐธรรมนูญดังนั้นจึงให้นางสาวปรินาหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่ศาลมีคำสั่งรับคำร้องทั้งนี้ศาลฎีกาได้นัดไต่สวนในวันที่30เมษายน2564เวลา 9:30 น.และให้ผู้ถูกร้องยื่นคำร้องคัดค้านภายใน14วันนับจากวันนี้ค่ะต่อกันที่วราวุธนะคะรับชาติไทยพัฒนารอคุยในพักก่อนสรุปประเด็นแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะย้ำไม่แตะประเด็นพระราชอำนาจหรือกระทบเบื้องพระยุคลบาทเล็งแก้ระบบเลือกตั้งค่ะนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคชาติไทยพัฒนาระบุถึงแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่าขณะนี้อยู่ในช่วงปิดสมัยประชุมสภาพรรคชาติไทยพัฒนาจะมีการเรียกกรรมการบริหารพรรคประชุมอีกครั้งส่วนประเด็นที่ต้องการแก้ไขจะเป็นประเด็นใดบ้างนั้นต้องรอหารือในที่ประชุมพรรคเนื่องจากรัฐธรรมนูญปี2560มีทั้งข้อเด่นและข้อด้อยพร้อมย้ำว่าจุดยืนของพรรคชาติไทยพัฒนาประเด็นใดที่แตะพระจะอำนาจหรือกระทบเบื้องพระยุคลบาทซึ่งส่วนตัวมองว่าประเด็นที่น่าแก้ไขอย่างกลไกการเลือกตั้งที่มีความซับซ้อนยุ่งยากแต่ไม่ได้ทำให้ระบบนั้นมีความโปร่งใสแต่กลับก่อให้เกิดความยุ่งยากของผู้ปฏิบัติงานซึ่งต้องหารือกันว่าจะมีแนวทางแก้ไขอย่างไรค่ะทั้งนี้ส่วนเรื่องการแก้ไขอำนาจของสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นายวราวุธย้ำว่าต้องหารือในที่ประชุมกรรมการบริหารพรรคก่อนส่วนตัวมองว่าไม่ใช่ว่าแก้ไม่ได้แต่ต้องหาจุดร่วมกันที่สว.รับได้ค่ะปิดท้ายที่ล่าสุดนะคะศาลไม่อนุญาตให้เสกโลโซฎีกาคดียาเสพติดพกปืนต่อสู้ขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อปี2560จำคุก2ปี18เดือนส่งตัวไปเรือนจำพิเศษมีนบุรีค่ะศาลอาญามีนบุรีอ่านคำสั่งศาลฎีกาคดีที่อัยการสำนักงานคดีอาญา12เป็นโจทยื่นฟ้องนายเสกสรรสุขพิมายหรือเสกโลโซจำเลยในความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานในการปฏิบัติตามหน้าที่เสพยาเสพติดและมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรณีวันที่31ธันวาคม2560จำเลยได้มีอาวุธปืนพกกระสุนปืน6นัดและเสพเมทแอมเฟตามีนกับเสพเมทิลีนไดออกซีนเมทแอมเฟตามีนค่ะอันเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท1โดยจำเลยยังต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานด้วยเหตุเกิดเขตบางเขนกรุงเทพคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาเมื่อวันที่25ตุลาคม2561ว่าการกระทำของจำเลยเป็นความผิดทั้ง3ข้อหาให้จำคุกตามพรบ.อาวุธปืนฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่โดยขู่เข็นว่าจะประทุษร้ายโดยมีอาวุธปืนและฐานเสพยาเสพติดรวมจำคุก1ปี18เดือนค่ะและให้บวกโทษของคดีทำร้ายร่างกายสาวคนสนิทอดีตภรรยาอีก1ปี3เดือนเป็นจำคุกจำเลยทั้งสิ้น2ปี21เดือนโดยไม่รอการลงโทษแม้ว่าจำเลยอ้างป่วยเป็นโรคไบโพล่าขณะกระทำผิดเนื่องจากเห็นว่าจากพฤติการสื่อสารกับเจ้าหน้าที่นะคะพบว่าจำเลยรู้ผิดชอบดีจึงไม่อาจ
จึงไม่อาจอ้างภาวะป่วยได้การกระทำของจำเลยนั้นไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายซึ่งศาลเคยให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดีในการรอลงอาญาคดีอื่นไว้แล้วแต่จำเลยยังมากระทำผิดซ้ำในช่วงเวลารอลงอาญาอีกจึงไม่สมควรให้รอลงอาญาและให้นับโทษจำเลยต่อจากคดีพรบ.อาวุธปืนของศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยค่ะขณะที่ศาลอุทธรณ์นะคะพิพากษาแก้เป็นว่าฐานมีอาวุธปืนนะคะซึ่งเป็นของผู้อื่นที่ได้รับใบอนุญาตคงจำคุก3เดือนจึงรวมโทษคุกไว้2ปี18เดือนค่ะซึ่งนายเสกสรรนะคะได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ขอปล่อยตัวชั่วคราวระหว่างฎีกาตีราคาประกัน 600,000 บาทโดยในวันนี้นะคะเสกโลโซได้เดินทางมาฟังคำพิพากษาพร้อมนางวิภาการสุขพิมายภรรยาและทนายความค่ะซึ่งศาลอาญามีนบุรีได้อ่านคำสั่งของศาลฎีกานะคะโดยศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่าคำร้องขออนุญาตฎีกาของจำเลยนั้นผู้พิพากษาศาลชั้นต้นและผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์เห็นว่าเป็นปัญหาข้อเท็จจริงศาลฎีกาทั้งสิ้นจึงไม่อนุญาตให้จำเลยยื่นฎีกาให้ยกคำร้องและได้ออกหมายจำคุกคดีถึงที่สุดขณะที่ทนายความเปิดเผยสั้นๆ นะคะว่าจะปรึกษานางวิภาการเพื่อที่จะอุทธรณ์คำสั่งภายใน15วันและภายหลังศาลมีคำสั่งแล้วทางเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้ควบคุมตัวเสกโลโซไว้เพื่อรอส่งตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษมีนบุรีต่อไปค่ะจบการเสนอข่าว 11:07 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN